โอ้โหตอนนี้เรียกว่าที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการครับผมการที่จะโซคูจะมาเล่นเป็นเรียกว่าเปิดอัลบั้มกับเราเลยทีเดียวใช่ครับผมตอนนี้ก็มีแฟนคลับเนี่ยมารอแล้วก็บิ้วให้พวกเราแบบให้พวกเราส่งเข้าโซคูอ่ะเอาไงอ่ะคุณปอก็ไปเลยดีครับผมไปเลยฮะไม่ต้องรอแล้วครับงั้นส่งให้โซคูเปิดอัลบั้มกับไลฟ์มาจีเลยครับได้จะคอยกดไลค์อีกเมื่อไรไม่รู้จะได้กดเลิกเธอรู้ตัวหรือเปล่าทางนี้มันช้อหรือเปล่าก็ได้จะคอยกดไลค์อีกเมื่อไรไม่รู้จะได้กดเลิกกันเลิกกันฉะนั้นถ้าหากเธอไม่เชื่อใจกดนับไลค์ถ้าเธอยังอ่อนอยู่ฉันจะตามเฝ้าดูเพราะว่าฉันชอบเธอโก้โก้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยเงียบก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับแฟนคลับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่ๆโซคูเขาแป๊บนึงนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเข้ารายการเข้าประตูมาลำบากมากนะครับทำไมครับต้องเบียดแฟนคลับเข้ามาครับโอ้โหน่ารักจริงๆมารอตั้งแต่ C4ครับผมเขาไม่แจกตังค์เหรอครับวางแผนแล้วกับอัลบั้มโซเชียลนะครับผมเพลงนี้กดเลิฟใช่ไหมครับก็เรียกว่าฮอตฮิตกันไปแล้วครับผมนะครับในอัลบั้มนี้แนวเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอัลบั้มนี้แนวเพลงเป็นแนวกระจัดกระจายกระจัดกระจายเรียกว่าหลากหลายกว้างไกลแบบว่าไม่ยึดติดเขาเรียกว่า combination combination ก็คือไม่ยึดติดรวมผสมผสานจริงๆโซคูจะถูกมองว่าจัดอยู่ในร็อกไทยครับซึ่งกระถูกนะครับแต่ว่าทีนี้เราต้องการโชว์ในดนตรีที่เราก็มีแบบอื่นให้คนอื่นได้ฟังบ้างครับผมเธอคนดี
จบไปนะฮะคุณโซคูกับเพลงเอ๊ะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับพวกเขานะฮะในเรื่องราวของอัลบั้มที่เพิ่งวางแผงไปเมื่อวานนั่นเองนะโอ้รวดเร็วจังเลยครับมาแล้วอ่ะโอ้ดีอ่ะสวัสดีครับคุณโซคูโอ้ยไม่เร็วได้ไงคุณซอกีตาร์กระจัดกระจายหมดเลยแล้วเลือกไม้ไม่ถูกเลยครับพี่ไม่เป็นไรพอดีสื่อเราเยอะครับผมเย็นครับพี่โจ๊กไม่ต้องตื่นไม่ผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ปกติมีแถลงข่าวอะไรก็มากัน 2-3 คนนั่นแหละนะครับมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของอัลบั้มนะฮะกับโซเชียลนั่นเองนะครับโซคูโซเชียลวางแผงไปเมื่อวานนะฮะเป็นไงบ้างกระแสตอบรับครับผมหลังจากที่วางแผงไปครับเขาบอกว่าชุดนี้มาแรงมากครับครับเพลงซิ่งมีชุดที่คิดได้แล้วเจ็บเป็นตอนนี้ก็กระแสตอบรับดีมากครับและเรื่องของซาวด์ดีไซน์ที่เกิดขึ้นในอัลบั้มเห็นว่าตะกี้ตอนให้เราช่วงต้นรายการที่สัมภาษณ์โจ๊กเนี้ยโจ๊กบอกว่าผสมผสานมาเยอะเลยอะไรเงี้ยมันมีกี่แขนงหรืออะไรบ้างที่แบบนำมาใช้ในอัลบั้มจริงๆวงนี้ก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์ทางการนะฮะบอกว่าเป็นแนวนู่นนี่อะไรก็ไม่เป๊ะถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกกันเนี่ยข้างในเนี่ยมีเพลงแบบอินดี้ด้วยอินดี้ด้วยที่รู้กันนะฮะที่เปิดตามช่องเคเบิลช่องอะไรที่ได้รับความนิยมในคนกรุงเทพอะไรเงี้ยเราทำออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอินดี้เองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นว่าเอ๊ะเราก็เล่นเพลงจริงๆเราเล่นเพลงพวกนี้ที่ไม่ใช่เพลงโซคูลแล้วเราก็รู้สึกว่าเราถูกจำกัดอยู่ในร็อกไทยแล้วทำไมเราก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อไปก็ไม่จำเป็นก็มีอันใหม่ด้วยให้เขาเข้ามามันใหม่ขนาดที่ว่าถ้าเปิดอินโทรขึ้นมาเนี่ยคือยังไงก็ไม่ใช่โซคูลอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็ผู้ใหญ่ก็อนุมัติว่าอ่ะลองดูเพราะผมไปคุยเขาว่าอย่าไปจำกัดแนวเพราะว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เพลงแบบนี้เด็กเต้นเพลงชื่ออะไรครับเพลงนี้ชื่ออะไรอันนี้ถ้าผมพรีเซนต์นี่น่าจะไปพูดได้เต็มปากพูดได้เต็มปากเพลงที่6แทร็กที่6นะครับน่าสนใจเดี๋ยวผมจะกลับลองฟังเพราะว่าอยากรู้ว่าพอโซคูทำอินดี้ปุ๊บโดยที่เขาได้ตั้งใจเนี่ยมันจะออกมาเป็นในลักษณะยังไงน่าสนใจแล้วมีเพลงอื่นเพลงไหนที่แปลกไปอีกไหมครับจบเองก็จำชื่อเพลงไม่ได้นะครับมีเพลงนึงที่แปลกแน่ๆนะครับก็คือเพลงฝันไม่เคยหลับฝันไม่เคยหลับแปลกแล้วชื่อแปลกแล้วนะครับฝันไม่เคยหลับถ้าหลับไม่เคยฝันนี่ยังโอเคนะฝันไม่เคยหลับนะครับอันที่แปลกกว่านั้นก็คือนักร้องนะครับสมาชิกคนที่3ของเราในการเป็นนักร้องนักร้องคนที่3นั่นเองแจนโอ้โหนึกออกเลยใช่ป่ะใช่เลยใช่เขาร้องเพลงดีมาตั้งแต่ก่อนออกเทปละแต่ทีนี้ก็ด้วยเป็นต้องอ้วนด้วยภาพลักษณ์มันเป็นนักร้องมาเป็นโจ๊กโซคูมาก็ยังไม่เลยยังไม่ได้คุยเรื่องแจนร้องจนพอมีก๊อปก็มาอีกเนื้อที่ของแจนเริ่มโดนบีบลงนักร้องคนนี้ต้องสอบแค่มันสองคนมันก็แย่งเพลงกันจะแย่งตรงนี้วงเราสามัคคีพอผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นว่าเอ๊ะแจนมีเสียงร้องที่ดีอยากจะให้ร้องก็ได้ร้องว่าเขาเนี่ยเอ็มจะให้ก๊อปร้องครับเปิดในที่ประชุมเสร็จปุ๊บนายใหญ่ฟังใครร้องเนี่ยแจนร้องครับร้องดีกว่านักร้องสองคนอีกแจนที่ขอสักคุกเลยขอฟังพี่ไม่เคยฟังแจนร้องพี่เจอแจนมาตั้งโอ้เป็น10ปีอ่ะจริงเหรอพี่เขินป่ะยังไม่เคยเห็นของร้องขอไม่เคยเห็นแจนร้องจริงๆขอสักดอกเอาเพลงนี้นะเพลงนี้แหละฉันยังไม่หยุดฝันเพราะฉันมีเธอเป็นกำลังใจถึงจะไกลเพียงใดจะไม่ยอมแพ้ในที่สุดก็มาไปไหนก็ได้กลับมาเห็นเลยตกงานเห็นโอ้โหร้องดีจริงเออก็มีนักร้องคนที่3พุดขึ้นมาอีกในสคริปต์เราก็ดูแล้วมันไม่มีตรงนี้พี่อย่าได้ยินมาแล้วว่าพอดีได้ประชุมกับพี่ตีก็บอกเหมือนกันว่าแจร้องดีมากพี่ก็แบบอยู่กับแจนมาไม่เคยพูดเป็นอันนี้สดสุดไงสดๆเลยอยากฟังก็ไปหาฟังได้สำหรับคนที่ชอบโซคูลแล้วอยากได้ยินเสียงแจนไม่ใช่ร้องเพลงพอนะฮะใน DVD คาราโอเกะนี่มิวสิกของเขานี่เขาเท่มากยังไงอ่ะเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเลยนะฮะเป็นพระเอกมิวสิกด้วยเหรอแต่อาจจะไม่มีนางเอกเป็นนักแสดงนำไงเดินโซคูปกติเล่นกีตาร์ใช่ไหมเพลงนี้เดินกันริมชายหาดครับแจนโซโล่นี่มีเกียวขึ้นครับตรงนี้ต้องไปดูเรื่องของทำงานในสตูดิโอได้ครับเพราะรายการเราต้องคุยเรื่องดนตรีเชิงความรู้และทักษะของนักดนตรีตัวจริงครับเอาละ
ยังไงดีเริ่มยังไงดีร้อนนั่นเลยโอ้โหปูมาเหมือนจะเข้าเองแล้วบรรยากาศในห้องงานในห้องอัดเป็นยังไงบ้างเอาบรรยากาศในห้องอัดเลยก็ทำงานก็อยู่มาหลายชุดชุดนี้ก็เป็นการทำงานที่วัยรุ่นที่สุดนั่นก็คือว่าทำไมทำไปแล้วเปิดเพลงแดนซ์ไปด้วยหรืออะไรสามารถคือเราจะมีความที่ทำงานกับพี่โจเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยจะมีความที่ว่าใกล้เคียงแนวกันดังนั้นมันก็จะสนุกมากสนุกมากการร้องโอ้โหบางทีระเบียบอาจจะไม่ได้เป๊ะแจนนี่ถ้าใส่แว่นดำตอนอัดร้องนี่มันจะเหมือนพวกมอเตอร์เฮดอะไรเงี้ยเอางั้นเลยวงแบบนั้นอ่ะได้ได้นี่ก็มีส่วนร่วมกันเยอะมากก็มาคอยคุ้มคอยอัดกองที่ไหนอ่ะแกมมี่แบบชั้น24ใช่ครับแล้วใครเป็นคนทำเรื่องของกองเอนจิเนียร์ใช่เอนจิเนียร์ก็หลายคนครับหลายคนนี่มี3คนครับซึ่งจำชื่อไม่ได้มีจำชื่อไม่ได้ปกติก็เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็มีพี่เอนจิเนียร์มาช่วยใช่ไหมครับแล้วเบสอะที่นี่นี่เราต้องมีอัดที่นี่หมดเลยที่นี่หมดเลยแล้วเบสใช้ตู้อะไรอาจจะเผื่อน้องๆเขาสนใจไม่มีตู้ครับเขาใจเล็กยิงเข้าองเลยอ๋ออันนี้มันเป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับสำหรับน้องๆที่เล่นเบสแล้วคิดว่าการอัดเบสต้องหน้าตู้อย่างเดียวมันมีการอัดเบสอยู่สองประเภทคือแบบ DI ก็คือไดเรกเข้าไปเลยบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบอัดแค่ตู้จ่อหน้าตู้จ่อหน้าตู้อัดเสียงจากตู้มาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าผิดหรือถูกผิดหรือถูกไม่มันเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนชอบมือเบสบางคนระดับโลกไม่อัดตู้ขออัดไดเรกอย่างเดียวเรื่องเบสที่ผมเข้าใจดีครับใช่ครับคุณโชถ้าเล่นคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยแล้วถ้าตู้พังแล้วเบสเงียบไปผมจะรู้ทันทีว่าไม่มีเสียงเบสอยู่ตอนนั้นโอ๊ยทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ไงอ่ะคือบางคนเขาจะแยกไม่ออกไงแต่ถ้าเบสเงียบไปผมจะรู้ทันทีว่าเอ้ยไอ้มันขาดเบสนี่นะตรงนี้ดูยากมากครับเสียงกีตาร์มันจะโดดขึ้นมาเสียงกีตาร์จะแหลมออกมาอันนี้พี่ไอ้โจ๊กฝึกษายังไงเนี่ยพวกเนี้ยโรงเรียนจานนกร้องอยู่ไปพาดทิ้งโรงเรียนอีกเขาก็ไม่อยากให้พาดเอาไปพาดกีตาร์คุณแจนหน่อยครับเป็นไงครับอัลบั้มนี้จันนี้ก็จ่อหน้าตู้เหมือนเดิมใช้หัวอะไรยังไงใช้เลนนี่ครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยก็เลนนี่ล้วนๆเลยไม่ได้มีอะไรมาเสริมแล้วกีตาร์ล่ะมีกีตาร์มีใช้ตัวเนี่ยอัดเสียงใช้กิบสันด้วยใช้พอลิตด้วยใช้เฟนเดอร์ด้วยแล้วก็มีกีตาร์โป่งไทเลอร์ครบเลยครบทุกคนครบทุกค่ายแต่จริงๆแล้วเวลาอัดกีตาร์เนี่ยใน1เพลงใช้กีตาร์เยอะมากนะถึงว่าริทึมเหมือนกันเงี้ยเราจะหาริทึมหลักก่อนตัวนึงแล้วหาตัวอีกคาแรคเตอร์ดับเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโหมันประมาณนะมีอยู่เพลงนึงประมาณบางเพลงผมใช้แค่ตัวเดียวทั้งหมดเลยเพลงผมใช้ตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยทั้งคลีนทั้งโซโล่ทั้งริทึมตัวเดียวใช้กีตาร์ตัวเดียวเลยต้องบอกว่าการอัดดนตรีไม่รู้วงอื่นเป็นยังไงนะแต่ผมมองว่ามือกีตาร์ของโซคูในเวลาอัดเหนื่อยสุดเพราะว่าตั้งแต่อัลบั้มไหนๆก็ตามเนี่ยเพราะว่าเหมือนรายละเอียดจ็อบจะเยอะกว่าเขาใช่เป็นไหมฮะเป็นเข้าใจหัวอกเยอะจริงคือไอกองมันตีแบบสมมติว่าซ้อมมาตีดีๆเนี่ยสามเทคมันอยู่แล้วใช่ไหมสามเทคเดี๋ยวเรามาเลือกเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อิดิทได้ไงเบสแบบลายเดียวโอเคจบแต่กีตาร์เยอะมากริทึมมีโซโล่แล้วต้องดับด้วยนะต้องดับเสร็จแล้วต้องมีเคาน์เตอร์เมโลดี้เอ้ยร้องตรงนี้ว่างอย่าว่างกีตาร์เล่นหน่อยจบเหนื่อยนะเล่นไม่กีตาร์เหนื่อยใจไหมครับผมเอากันเลยมีหลายคนส่ง SMS มานะครับมีข้อความนึงหูอ่านแล้วแบบสะเทือนใจมากครับพี่ภรรยาบอกว่าท้องยังภรรยาบอกว่าท้องไอ้จ๊อกของพี่ครับภรรยาบอกว่าท้องแต่ผมเป็นหมันอ้าวนี่มันไปอันนี่มันอะไรนะใบอันโอ้ยไม่อะไรอ่ะตอนนี้ครับดีเนี่ยเขาที่โพสต์ตามหน้าเพจต่างดีเนี่ยเขายังมีสติรู้ตัวว่าแฟนเขาเป็นมีอะไรกับคนอื่นนี่ถ้าเป็นได้มาร์ทใช่ไหมอะไรนะเป็นหมันแล้วภรรยาท้องอ้าวเราทำสำเร็จแล้วท้องมาที่หน้ามาเฮ้ย
ถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ดูพี่ๆวงโซคูมาคุยกันแบบสดๆในรายการไลฟ์แฟจีอ่ะมันเจ็บสุดๆไม่งั้นผมคงนอนไม่หลับทั้งคืนแน่ๆครับสิ่งที่เจ็บมากที่สุดคือการโดนคนรักหักหลังแล้วทิ้งเราไปแล้วยังมาทำดีโอ้โหแต่ละข้อความนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นของตายครับโจ๊กเขาพร้อมแล้วครับอ่ะโซคูพร้อมไหมทั้งเพื่อนๆวงพร้อมพร้อมเลยอ่ะเอาละครับวันนี้วงโซคูจะมาโชว์ดนตรีสดๆในระบบ Android ซาวกีตาร์แบบ OS ตั้งใจดูอย่าเพิ่งชัตดาวน์กันมาเลยครับขอรับกับสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นครับผมเธออย่าคิดว่าฉันตาบอดไม่เห็นว่าเธอไปกับใครเธออย่าคิดว่าฉันเป็นไปไม่พูดอะไรไม่ใช่ไม่รู้เลยถ้าเธอมองว่าฉันงงไม่คิดก็เลยอยากบอกเธอสักคำเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และจะเป็นเหมือนเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอเธออย่าคิดว่าฉันไม่ได้ยินถ้อยคำที่เธอพูดกับใครเธออย่าคิดว่าฉันไม่เข้าใจเมื่อไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเธอถ้าเธอมองว่าฉันงงไม่คิดอะไรก็เลยอยากบอกเธอสักคำเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้ลืมไปแล้วว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอแต่เธอยังแค่ขยะให้ทบทวนเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และจะเป็นเหมือนเธออาจจะลืมขอบคุณพี่เจดดี้ด้วยนะครับวันนี้มาร่วมเล่นซาวอะไรนะปิโนให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับคนนี้ใช่ไหมที่ชี้มาเมื่อกี้นี่คือสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นจากโซคูนั่นเองนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยนะครับถึงเรื่องราวในการทำเพลงทำงานเพลงนะครับการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับบัมโซเชียลก็เรียกว่าน่าจะเต็มอิ่มกันไปนะฮะเล่นเพลงไปให้ฟัง3เพลงด้วยกันวันนี้นะฮะก็เต็มที่กันแล้วผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากคือแบบผมคิดว่า
เราทำเป็นจริงเป็นจังแบบทำเป็นมินิคอนเสิร์ตเงี้ยเออแต่มันเจ๋งมากนะคือหนึ่งเลยคือผมรู้สึกว่าวงที่มันเล่นเขาเพิ่มความเต็มที่อ่ะเหมือนเขาเล่นคอนเสิร์ตเลย อย่างยิ่งโจ๊กทำเมื่อกี้คือแบบเราคือแบบโอ้เจ๋งว่ะแล้วขอบคุณมากที่แบบมาสร้างบรรยากาศดีๆให้กับรายการไลฟ์แฟนจีของพวกเราโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณโซคูด้วยให้ทางโซคูฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยครับตอนนี้ก็สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นต้องขอบคุณสำหรับทุกๆกระแสตอบรับที่แรงมากเลยนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันของโซคูก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะฮะเป็นระบบ Android ที่เป็น OS ใหม่ Android Android ก่อนเดี๋ยว OS อีก2อาทิตย์มาเออครับไปคนอื่นนะครับครับก็ฝาก Facebook วงครับ facebook.com/socoolband ครับครับครับดาวน์โหลดครับฝากดาวน์โหลดแล้วกันนะครับที่ดอกจัน1230061แล้วกดโทรออกครับสามารถดาวน์โหลดเพลงของโซคูได้ทุกเพลงครับติดตามความเคลื่อนไหวหลักของโซคูได้ทาง Facebook ครับผมบอกแล้วบอกแล้วครับครับโซคูทีวีดีกว่าโซคูทีวีโซคูทีวีชอบความฮาชอบความสนุกความเป็นธรรมชาติของโซคูไม่มีอันนี้ไม่ได้ต้องเข้าไปดู youtube.com/sokutelevision นะฮะหรือ sokutv ก็เซิร์ชได้เลยทีเดียวครับผมเราทำสำเร็จแล้วโอเคงั้นขอบคุณโซคูมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเจอในช่วงต่อไปครับผมขอบคุณมากครับรับชมช่อง GMM Music ได้แล้ววันนี้ที่กล่องทีวีดาวเทียม GMM Z ช่อง33จานดาวเทียมระบบ C-band จานบิ๊กโบช่อง49จานไนน่าแซดช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชัน GMM Channel จานเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลออเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ